สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยครับกับผมการุณชางประยูรครับในรายการ Give Me 5ครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเรื่องของปัญหาผิวพรรณนะครับหลายคนอาจจะมีปัญหานะครับว่าเอ๊ะหน้าสีหนึ่งคอสีหนึ่งหรือแขนข้างหนึ่งสีหนึ่งอีกข้างหนึ่งต้นแขนท้องแขนคนละสีกันเนี่ยหรือบางคนมีปัญหาเรื่องของสีผิวที่อาจจะไม่สม่ำเสมอกันนะครับวันนี้ต้องบอกคุณผู้ชมก่อนเลยนะครับว่าห้ามพลาดทีเดียวครับวันนี้ครับเราได้รับเกียรติครับจากแพทย์หญิงสุพินดาเพชรจอมครับผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณมาคุยกับเราในเรื่องนี้ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับมีคำถามอยากถามคุณหมอเรื่องของผิวพรรณที่มันไม่สม่ำเสมอกันเนี่ยหลายคนก็บอกมีปัญหาเยอะนะครับคุณหมอครับจริงๆต้องถามคุณหมอว่าจริงๆแล้วสีผิวที่มันไม่สม่ำเสมอเนี่ยครับจริงๆมันเกิดจากอะไรครับคือสีผิวของเราเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบจากเม็ดสีภายในผิวหนังเราส่วนหนึ่งเนี่ยมันจะตอบสนองกับฮอร์โมนต่างๆนะคะเช่นฮอร์โมนเพศหญิงต่างๆเช่นเวลาตั้งครรภ์อาจจะมีกระฝ้าขึ้นมาตามฮอร์โมนที่กระตุ้นหรือว่าการโดนแสงแดดที่สะสมถ้าไปดูผิวเด็กอ่อนเนี่ยก็จะพบว่าไม่ค่อยมีริ้วรอยผิวขาวใสทั่วตัวแต่พอเราสะสมมาเรื่อยๆก็จะเริ่มมีสีผิวคล้ำขึ้นถ้าส่วนที่นอกร่มผ้าก็จะพบว่าอาจจะมีสีคล้ำขึ้นมากกว่าส่วนในร่มผ้าค่ะโดยเฉพาะบริเวณใบหน้าหรือแขนด้านนอกค่ะคุณหมอบางทีที่เวลาเราโดนแดดเนี่ยครับบอกว่าบางครั้งเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยแต่ว่าแสงมันสามารถทะลุเสื้อผ้าเข้าไปทำให้ผิวข้างในเนี่ยมันหมองคล้ำได้ด้วยไหมครับมีส่วนค่ะเพราะว่าอย่างในกรณีที่รังสีบางอย่างรังสีพวก UVA นะคะเนื่องจากว่าตัวมันเองเนี่ยสามารถทะลุทะลวงได้สูงแต่ว่าไม่ได้เกิดอาการไหม้เราก็จะไม่รู้สึกตัวแต่ก็มีทำให้เกิดซันแทนขึ้นมาได้ค่ะแล้วก็พูดถึงสีผิวไม่สม่ำเสมออย่างครับคุณหมอครับอย่างผิวบางส่วนของเราเนี่ยที่ไม่ได้โดนแสงแดดนะครับแล้วก็อย่างเช่นใต้วงแขนนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายก็ดีบางคนจะบอกใต้วงแขนเนี่ยเป็นสีคล้ำแต่ช่วงบริเวณแขนเนี่ยสีขาวกว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงครับคุณหมอครับส่วนนี้เนี่ยส่วนนึงเราจะแบ่งเป็น2สาเหตุนะคะอันแรกเลยเนี่ยจะเกิดจากฮอร์โมนของเราเองเช่นถ้ามีฮอร์โมนเพศหญิงที่เด่นก็จะพบว่าช่วงบริเวณขาหนีบรักแร้จะมีสีผิวที่คล้ำขึ้น2เกิดจากการเสียดสีตามบริเวณข้อพับต่างๆนะคะเช่นเวลาเราใส่เสื้อหรือใส่อะไรบางอย่าง3เนี่ยอาจจะเกิดจากโรคประจำตัวบางชนิดเช่นบางครั้งเนี่ยจะคล้ำที่ต้นคอด้านหลังก็เกิดจากการที่อาจจะมีมะเร็งอยู่ภายในตัวเราแล้วก็ในบางส่วนรักแร้เนี่ยในกลุ่มพวกโรอันต่างๆเนี่ยสามารถให้เกิดผิวคล้ำได้เหมือนกันอ๋อครับอ๋อบางคนถ้าต้นคอคล้ำๆนี่คืออาจสังเกตได้ว่าเป็นโรคหรือเปล่าใช่ค่ะคือคล้ำหนาแล้วก็หยาบนะคะคือไม่ได้คล้ำแบบจากขี้ใครปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคือคล้ำหนาๆแบบนั้นใช่ไหมครับก็ให้สันนิษฐานเขาจะมีอาการอย่างอื่นไหมครับคุณหมอบางครั้งบางส่วนเนี่ยก็จะไม่มีอาการออกมาอันนี้อาจจะเป็นอาการแรกที่ทำให้เราทราบขึ้นมาอ๋อคือให้สังเกตเลยว่าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเนี่ยถ้าสมมติต้นคอคล้ำแล้วเป็นผิวหนาๆใช่ทางด้านหลังนะคะต้นคอด้านหลังดูหนาๆหยาบๆแล้วก็รอยดำเนี่ยดำมากกว่าสีผิวเลยรักแร้หรือตรงอื่นกินปกติกว่าคนทั่วไปที่สีผิวเดียวกันนะคะครับอย่านิ่งนอนใจคิดเป็นที่ใครให้ปรึกษาแพทย์ดีกว่าใช่ปรึกษาแพทย์เลยนะครับคราวนี้คุณหมอครับนอกจากที่คุณหมอเล่าให้ฟังนะครับจริงๆแสงไฟในห้องบ้านเราเนี่ยมันมีผลเกี่ยวกับเรื่องของสีผิวไม่สม่ำเสมอไหมครับเรื่องแสงไฟโดยส่วนตัวแล้วไม่ค่อยซีเรียสนะคะไม่ค่อยเชื่อมากเท่าไหร่คิดว่าถ้าไม่ได้แบบเป็นแสงไฟจ้าเหมือนสปอตไลท์ที่อำนาจทะลุทะลวงสูงหรือว่าแม้แต่หน้าจอคอมเองเนี่ยรุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่มีผลกับเรื่องสีผิวนะคะยกเว้นว่าในบางงานเป็นแสงไฟที่ค่อนข้างจะต้องใช้โฟกัสงานแล้วอยู่ใกล้กับผิวเรามากเช่นบางคนต้องประกอบเครื่องมือบางอย่างหรือในการส่องดูพวกอัญมณีอาจจะมีผลบ้างอะค่ะอ๋ออย่างนั้นมีผลแน่นอนเพราะหน้าเราใกล้กับไฟมากใช่ไหมครับแล้วก็มีไอความร้อนเข้ามาครับคุณหมอครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะป้องกันตัวเองเนี่ยจากแสง UV ต่างๆแสงแดดพวกนี้ครับจริงๆแล้วง่ายที่สุดคือทากันแดดใช่ค่ะใช่ไหมครับแต่ถ้านอกเหนือจากวิธีการทากันแดดเนี่ยครับหรือวิธีการเลือกครีมกันแดดที่จะเอาไว้ปกป้องเนี่ยคุณหมอครับก็คือโดยปกติครีมกันแดดเนี่ยก็จะควรจะเป็น broad spectrum ก็คือกันได้ทั้งรังสี UVA และ UVB ซึ่งปกติมันจะมีฉลากระบุไว้อยู่นะคะโดยที่ง่ายที่สุดที่เรารู้จักเนี่ยจะเป็นแค่ SPF ซึ่ง SPF นี่คือเป็นการกันของพวกรังสี UVB อย่างเดียวแต่มันอาจจะมีอีกค่าหนึ่งเช่นบางทีจะเป็น PPD หรือ PPA สำหรับ UVA นะคะเพราะฉะนั้นควรจะมี2ค่านี้นะคะโดยที่ว่าถ้าเป็น SPF สำหรับในกรณีของ UVB เนี่ยมันจะช่วยป้องกันการเกิดผิวไหม้แดด
แก่ก่อนวัยหรือว่าในกรณีที่ผิวเกรียมนะคะพวกนี้เนี่ยควรจะมี30ขึ้นไปถ้าในเคสที่เป็นฝ้ากระที่มีกรรมพันธุ์เนี่ยก็น่าจะประมาณ50ขึ้นไปนะคะส่วน PPA หรือว่า PPD เนี่ยมันก็อาจจะระบุบ้างไม่ระบุบ้างเพราะว่าอันนี้ไม่มีข้อกำหนดนะคะส่วนใหญ่ก็ประมาณ2บวก3บวกอะไรแบบนี้นะคะเลือกแบบไหนส่วนหนึ่งนอกจากลักษณะของค่าที่ระบุแล้วเนี่ยอาจจะขึ้นกับเนื้อครีมว่าถ้าผิวแห้งอาจเป็นเนื้อครีมเหมาะสมแต่ถ้าเป็นผิวมันเนี่ยอาจจะลดลงมาเป็นเนื้อโลชั่นเพื่อป้องกันการอุดตันหรือเกิดสิวอ๋อจริงๆแล้วคือผิวแห้งเลือกเป็นครีมเหมาะกว่าใช่ค่ะใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นผิวมันปั๊บต้องเลือกเป็นโลชั่นเลยใช่ค่ะทำไมครับคุณหมอครับเพราะว่าเนื้อครีมเนี่ยมันจะไปบล็อกการระบายของต่อมไขมันพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิวจากเครื่องสำอางขึ้นมาอ๋อครับเกิดเป็นสิวอุดตันครับพอพูดถึงกันแดดครับคุณหมอครับก็มีคำถามเพิ่มอีกแล้วว่าเวลาที่เราทากันแดดเนี่ยจำเป็นไหมว่าทั้งผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยครับหลังจากทากันแดดเวลาล้างหน้าเนี่ยเขาบอกว่าให้ใช้เครื่องผลิตภัณฑ์สำหรับล้างเครื่องสำอางในการล้างกันแดดออกจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นคือว่าอาจจะเป็นลักษณะของใช้ครีมล้างหน้าโฟมหรือสบู่ปกติที่ใช้อยู่เพราะว่าในกลุ่มพวกนี้มันไม่ได้เป็นสารยึดเกาะที่รุนแรงเหมือนพวกเมคอัพแต่ถ้ากรณีที่ใช้แล้วมันมีเป็นสูตรพวก BB หรือเป็นเบสอยู่ด้วยเนี่ยก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นตัวครีนซิ่งช่วยด้วยอะค่ะอ๋อครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นกันแดดทั่วๆไปเนี่ยคือล้างด้วยโฟมปกติก็ได้แต่ถ้าเป็นกันแดดที่บอกว่าเอ๊ะมันมีส่วนผสมของเมคอัพต่างๆใช่อันนี้ควรจะมีครีนซิ่งครีมสำหรับเครื่องสำอางเป็นกันแดดที่แบบทานแล้วมีสีรองพื้นหรือว่ามันวาวมากขึ้นอะไรแบบนี้ก็แนะนำว่าควรจะใช้คือผลิตภัณฑ์สำหรับล้างเครื่องสำอางด้วยใช่ค่ะการอุดตันใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณหมอครับนอกจากนั้นเนี่ยครับนอกจากวิธีการเลือกครีมต่างๆแล้วนั่นนะครับคราวนี้เราจะดูแลตัวเองยังไงดีครับคุณหมออย่างคนที่เป็นกระเป็นฝ้าเนี่ยนะครับมันมีเหตุผลอะไรไหมครับว่าทำไมต้องใช้ครีมกันแดดที่มากกว่า SPF 30หรือ50ขึ้นไปก็คือในกระหรือฝ้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของเม็ดสีที่สร้างมากกว่าปกติคือเซลล์ที่สร้างเม็ดสีหรือว่าเมลานโนไซต์เนี่ยแอคทีฟขึ้นมามากกว่าปกติพอเจอแสงแดดความร้อนขึ้นมามันจะเซนซิทีฟขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรจะใช้ตรงนี้มากกว่าปกที่ค่าเข้มข้นของการกันแดดเนี่ยเยอะกว่าคนทั่วไปลองสังเกตว่าถ้าช่วงหน้าร้อนหรือเราไปเที่ยวทะเลเนี่ยคนที่มีกระฝ้าตรงนี้จะเข้มขึ้นอย่างชัดเจนครับคือคนที่เป็นกระเป็นฝ้าเนี่ยคือต้องป้องนอกจากรักษาแล้วต้องป้องกันด้วยใช่ค่ะเพราะว่าการใช้กันแดดเนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาครับค่ะเพราะบางคนถ้าสมมติรักษาอย่างเดียวแต่ไม่ได้ป้องกันเนี่ยไม่ได้เลยใช่ไหมครับคุณหมอก็คือค่าเท่ากันเลยเท่ากับไม่รักษาอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยคือรักษาด้วยป้องกันด้วยแล้วบำรุงไปด้วยไหมครับบำรุงเนี่ยก็คือต้องไปคู่กันเพราะว่าในกรณีการรักษาฝ้าบางตัวเนี่ยมันจะมีการผัดเซลล์ผิวการลอกหรือว่ายาบางตัวที่ทำให้ผิวแห้งก็คือควรจะเสริมมอยเจอร์ไรเซอร์หรือความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะครับโอ้โหได้ความรู้เยอะมากคุณหมอเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรายังคุยกันต่อนะครับ คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้ครับไปพักกันสักครู่ครับช่วงนี้ครับสนับสนุนโดย Differin Activate ครับอยากให้คุณมีผิวกระจ่างใสไร้จุดด่างดำครับเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียวครับ